สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงแต่ว่าพี่จิ๊บกำลังจะขับรถไปรับน้ำเพชรที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากคุณครูโทรมาบอกว่าอะไรคะคุณยายน้องน้ำเพชรมีไข้ ทำไมยายทำหน้ากัน คุณครูนะคะโทรมาบอกว่าน้ำเพชรไม่สบายค่ะปวดหัวแล้วคุณครูเลยพาไปห้องพยาบาลเพื่อวัดไข้นะคะแล้วก็มีไข้สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับน้ำเพชรที่โรงเรียนแล้วก็จะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยให้ตรวจดูว่าเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้ำเพชรจะเป็นยังไงบ้างน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะนะน้ำเพชรจะได้หายไวๆนี่ถึงโรงพยาบาลแล้วน้ำเพชรเป็นยังไงบ้างคะไหนบอกอาการเพื่อนๆสิหนูเป็นยังไงปวดขาบางทีตัวร้อนจี่เลยมันรู้สึกไงบ้างคะตอนเนี้ยปวดหัวใช่ไหมหนูรู้สึกไม่สบายตัวตั้งแต่ตอนไหนตอนเรียนเมื่อเช้าใช่ไหมคะวิชาไซแอนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขึ้นไปหาหมอกันเนาะขึ้นลิฟต์เลยค่ะชั้นไหนคะใครกดเด็กๆเต็มโรงพยาบาลเลยอ่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมโอ้เด็กๆเต็มโรงพยาบาลเลยค่ะเราทำบ้านต้องดูแลร่างกายด้วยนะคุณหมอบอกว่าน้ำเพชรเป็นอะไรคะเป็นโรคหัวร้อน หัวร้อนเหรอหัวร้อนไหมหัวร้อนเนี่ยอุ้ยร้อนจี๋เลย คุณหมอบอกว่าเป็นไงคะเชื้อไม่เจอหาเชื้อไม่เจอแต่ว่าไข้ขึ้นสูงตลอดเลยไม่ยอมลงเลยใช่ไหมคะโอ้ดูสิหลังเต่าน่ารักมากเลยพี่เขาติดเขาเรียกว่าอะไรนะหลังตุ้งเต่าเนี่ยเหมือนเต่าไงทำยังไงเหมือนเต่าเลยเห็นไหมเจ็บเหรอคะพี่เขาติดเป็นลูกหมีให้น้ำเพชรด้วยใช่ไหมโอ้ยงอเยอะเดี๋ยวเจ็บนะคะนี่เกลืออยู่ถุงเบลเลอร์ถุงที่เท่าไหร่คะไม่ต้องเกลือสองถุงแล้วเหรอโอ้ถึงว่าตัวอื่นเลยดูดิแก้มอ้อยในห้องพักแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้เดี๋ยวเราให้น้ำเพชรพารีวิวห้องพักหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องที่น้ำเพชรพักในโรงพยาบาลนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วข้างหลังน้ำเพชรนะคะเป็นอะไรคะโซฟีโซฟีนั่นเป็นโซฟีแบบกระชับแล้วไม่ใช่อันนี้คืออะไรคะโซฟาโซฟามันใหญ่มากเลยอ่ะมันสามารถกางเป็นเตียงนอนได้ไหมอันเนี้ยได้เฮ้ยจริงดิมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะมันจะกางได้ด้วยเหรออ๋อมันต้องยกอันนี้ออกได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันหนักมากเลยมันหนักมากเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรอีกที่สำคัญแอบเห็นเลยด้วยเนี่ยเกมเศรษฐีโอ้โหอยู่โรงพยาบาลแบบร่ำรวยเหรอคะใช่ค่ะเหลืออยู่มาสามวันแล้วเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในห้องนี้มีอะไรอีกน้ำเพชรล่างน้ำเกลือตัวเองไปด้วยค่ะนี่นะคะกระปุกน้ำเกลือก็กระปุกที่สามแล้วตอนนี้วันนี้เพิ่งก็บุกที่3เลยค่ะเหรอคะมาให้น้ำเพชรพารีวิวห้องพักของน้ำเพชรนะคะ อันนี้ป่วยจริงไหมเนี่ย นี่ตรงนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นห้องครัวใช่ไหมมีไมโครเวฟให้นะคะอันนี้ก็ปกติเลยมีตู้เย็นให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะนี่อันนี้นะคะเปิดไปก็จะเป็นห้องน้ำของที่นี่ห้องน้ำเป็นประมาณนี้เป็นแบบส้มอ๋อเป็นแบบส้วมอัตโนมัติต้องหมุนเอาอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่อ๋อนี่นะคะห้องน้ำก็จะมีประมาณนี้หุ้ยในห้องนี้เขามีที่จอดรถด้วยเหรอคะไม่ได้รถมาจอดไว้นี่ด้วยเหรอรถอะไรอ่ะร
ถของเล่นเหรอสามารถขับได้จริงไหมคะอันเนี้ยอ๋อไว้แบบเวลาเราเบื่อเราก็จะขับรถออกไปเที่ยวเหรอคะโอ้โหเจ๋งอ่ะก็มีแบบที่เข็นใส่น้ำเกลือใช่ไหมคะปิดแตรได้ไหมปิดแตรได้ไหมอุ้ย มีแตรด้วยเหรอลองบีบสิหมุนได้ด้วยโอ้อันนี้นะคะเป็นรถเด็กดีใช่ไหมคะบีบแตรได้ด้วยปี๊ดๆนะคะรถที่นี่เขาเพิ่งทำความสะอาดมาล้อยังติดซีนอยู่เลยว่าทำความสะอาดมาแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนที่ใหญ่มากให้น้ำเพชรกิ้งสีฟ้าใครนอนคะคุณพ่อสีฟ้าคุณพ่อแล้วนี่หนูนอนกับใครคะคุณแม่คุณหนูเหรอคะช่วงนี้ฝนตกหนักพายุเข้าบ่อยมากเลยใช่ไหมต้องทำยังไงอ่ะต้องออกไปวิ่งตากฝนใช่ไหมเฮ้ยจริงดิทำไมอ่ะก็ฝนตกไปวิ่งตากฝนจะได้เย็นสบายไงแล้วต้องทำยังไงคะอยู่ในบ้านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมโอ้ไม่เหมือนน้องน้ำเพชรน้องเพชรทำไมคะป่วยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหเพื่อนได้ยินปากเหม็นเป็นลมแน่เลย